ีวิวครับคีย์บอร์ดรุ่นแอบแม่ได้แต่วัตถุดิบมันถูกป้าเลยทำอาหารวัสดุนะครับในการทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยที่ทำให้กับในเครื่องบินทั้งฟ้าเลยครับนั่นคือ Logitech G512 Carbon Like it lot Channel ปักแป๊บพอให้ไม่ต้องห่วงฮะสาย RGB ฮะสวิตช์เป็นมิคานิคอลนะครับมันก็จะสวิตช์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคอเกมเมอร์หรือว่าไม่จะเป็นสตรีมเมอร์หรือใครก็ตามแต่ไปพิมพ์ดีก็ยังได้จริงมันก็ไม่ค่อยเหมาะนะผมว่าเอาว่าสำหรับคอเกมเนี่ยแน่นอนครับปุ่มนี้บอกว่ารุ่นแอบแม่เล่นยังไงครับฟังเสียงนี่คือตัวสวิตช์ไอความรู้สึกผมว่ามันเงียบมันนุ่มดีนะถ้าผมเล่นเกมอย่างเงี้ยผมลองดูแล้วเอ้ยมันก็สบายมือนิ้วผมดีนะแรงกดเนี่ยมันไม่ใช่2จังหวะนะฮะมันเหมือนมันลงไปเลยฮะมันจะไม่เหมือนตัวเก่าของผมนะฮะไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าผมจะลองกดตัวเก่าผมให้ฟังนะนี่คือตัวเก่าโอ้โหแอบแม่เล่นไม่ได้แต่รุ่นนี้ไม่ต้องห่วงครับเนี่ยเดี๋ยวดูครับถ้าสังเกตบอดี้ครับบอดี้เครื่องนะฮะบอดี้เครื่องนะที่เขาบอกว่าทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมอลอยเหมือนกับเครื่องบินเนี่ยฮะสวยงามมากฮะมันสะดวกในการใช้งานแล้วก็ทางผิวของสวิตช์เนี่ยมันเป็นเหมือนดำด้านนะรุ่นนี้ครับ G512 เนี่ยมีพอร์ตมาให้ด้วยนะฮะเป็นพอร์ต USB นะครับมาให้พอร์ตหนึ่งนะครับพอร์ตนี้คือเราสามารถที่จะเชื่อมชาร์จแบตโทรศัพท์หรือต่ออะไรก็ได้แต่เราเลยฮะต่อได้ครับเป็นพอร์ตนี้นะไม่ใช่พอร์ตอื่นมาเสียบได้หมดเลยฮะมีพอร์ตแถมมาให้ฮะ1พอร์ตนะฮะสวยงามมันจะมีฟังก์ชันแทรกด้านในเห็นไหมครับมีเพิ่มแสงลดแสงฮะแล้วก็เป็นปุ่มเขาเรียกว่าวิดีโอปุ่มนะพวกมีเดียก็จะเป็นเพย์พอสหยุดการรีไอดีหน้ากลับเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงครับนี่ไงอยู่ด้านในเนี้ยสวยงามมีปุ่มมาให้ด้วยนะครับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมีการเสียบพอร์ต USB ข้อมูลตรงนี้ด้วยกลายเป็นว่าพอร์ตที่เขาให้มาเนี่ยสายเดียวแต่ว่าปลายทาง2สายมันคือเป็นพอร์ตเดี๋ยวผมมาให้ดูอันนึงคือคีย์บอร์ดอันนึงคือพอร์ต USB ธรรมดาแยกกันซึ่งด้านหลังก็เป็นโลโก้ของนี่เลยปุ่มคีย์บอร์ดมีบักหลายปุ่มมีเยอะมากแน่นอนครับคีย์บอร์ดทุกรุ่นครับในการเล่นเกมและชาวเกมเมอร์เรารู้ดีว่าเราต้องกดปุ่มมากกว่า1ปุ่มแน่นอนในการทำงานไม่ว่าจะเป็นตอนวิ่งตอนชิปตอนกระโดดตอนกดหมอบพร้อมกันการรองรับการกดมากที่สุดครับพวกคุณคิดว่าเท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร่คิดว่ามันหลายบ่มันหลายบ่บางคนบอกว่า10กว่าปุ่มใช่ไหม No ทางด้าน Logitech G512 Carbon ตัวนี้ครับรองรับการกดสูงสุดถึง26ปุ่มป๊าดมึงนอนทับเอาโลดดีๆนอนทับเลยครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับนอนทับกดเลยครับเป็นภาษาแมวพิมพ์ขึ้นมาบอกเลยว่ายังไงก็พิมพ์ได้โอ้โหธรรมดา20นิ้วเอารองรับ26ปุ่ม26ปุ่มโอ้โหจะปนไทยแล้วกดไปยังไงให้ได้26คีย์บอร์ดตัวนี้ครับบอกว่าสามารถเซตติ้งมาโครได้นะครับปุ่มมาโครลุงมันเอาเปรียบคนอื่นเปล่าไม่ครับมันเป็นการเซตติ้งแบบว่าเฉพาะงานด้วยฮะเป็นแบบว่าทำให้เราไม่จะเป็นต้องกดบ่อยๆฮะแล้วแต่เราจะปรับไปใช้นะครับไม่ต้องกดแบบว่าครั้งเดียวเงี้ยที่เรากดบ่อยๆเงี้ยมาโครก็จะเร็วอัตราจะเร็วขึ้นนะครับซึ่งผมส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้อยู่แล้วแต่เขามีฟังก์ชันนี้มาให้นะครับแล้วตัวนี้ครับเป็นต้องห่วงครับมีซอฟต์แวร์ใน Logitech นะครับมีซอฟต์แวร์มาให้นะครับใครบอกว่าจะเซตสีปรับสี RGBสีต่างๆหรือว่าทางด้านของปุ่มนะครับการจับค่ามันสามารถบันทึกเป็นเกมได้นะว่าเราสามารถเซตเป็นเกมว่าเออเกมนี้ผมเล่น PUBG เซตปุ่มค่าแบบนี้แบบนี้ไปเล่นเกม Overwatch ก็เปลี่ยนปุ่มและจำค่าได้ครับเป็นเซตติ้งของเกมไปเลยครับเนี้ยซอฟต์แวร์ของทางด้าน Logitech Gaming Soft นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยผมมีเนี่ยอะไรบ้างมีกล้องนะครับผมมีกล้องคือตัวนี้ก็ของ Logitech นะครับที่ผมใช้ในการไลฟ์สตรีมแล้วก็เป็นเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เราสามารถเซตอะไรได้บ้างครับเซตฟังก์ชันทั้งหมดเลยครับหรือว่าจะเซตเป็นในด้านเกมที่ผมบอกนะเซตเป็นปุ่มเกมแต่ละปุ่มนะฮะทำงานยังไงมี PUBG ผมมี Overwatch ตรงนี้ครับสามารถเลือกได้ว่าแต่ละปุ่มเนี่ยทำงานยังไงบ้างเป็นรีโหลดเป็นนู่นนี่นั่นแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้จริงๆเปลี่ยนในเกมได้มั้ยเปลี่ยนได้ครับแต่บางครั้งเราก็ใช้ที่คีย์บอร์ดได้เลยสามารถมีซอฟต์แวร์แยกมาให้เราเซตที่คือบอกคีย์บอร์ดตัวนี้เลยก็ได้นะครับเป็นไรเว็บผมจะลองเพิ่มความเร็วครับให้เร็วขึ้นมากๆดูบนจอกับตัวนี่ฮะปรับความเร็วไปนะผมลองลดปุ๊บมันทำงานเร็วกันมากเลยฮะเข้ามาก็ทำงานปุ๊บได้เลยหรือว่าจะเลือกโหมดอื่นก็แต่เราเลยครับฟิกสีก็คือเลือกสีได้เลยผมนี่เลือกสีฟ้าไว้ฮะอ
คองผมด้วยสัมผัสจริงๆโอโรจิเทคเนี่ยตอนเนี้ยผมได้มาเฮ้ยมันแจ่มจริงๆฮะมันสวยงามสวยงามคือมันสวยที่ผมคิดอ่ะพอผมได้ของจริงมาจับแล้วพอสัมผัสคือแบบรู้สึกดีมากรู้สึกฟิลมันดีมากครับผมไม่ต้องห่วงฮะต่อไปผมจะจัดเมาส์อีกฟันหูฟังก็ตามมาเรื่อยๆสำหรับโลจิเทคนะฮะยังไงก็ขอบคุณโลจิเทคที่ส่งมานะครับในการรีวิวครั้งนี้บอกว่าร่วมเขาจ่ายใช่ไหมเลยทำยังไม่โกหกเลยฟ้าร้องแล้วไม่ได้ตั๋วอะไรอีกของมันดีของมันเด่นของมันดังของมันรับรองการใช้งานบอกได้ว่าสินค้าจากโลจิเทคเขาบอกว่าถึกและทนนะฮะมันสตรีบางท่านหรือเปล่าไม่มีนะฮะโอเคอย่าลืมไปหาหนังสือครับโลจิเทค G512 คาร์บอนแมคานิคอลสวิตช์ครับสับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่ากินไก่ทอดสวัสดีครับไม่พังบอกเลยโคตรทน